ทหารคนนี้ถูกจับมาขังในห้องที่อยู่เหนือกฎฟิสิกส์แต่เมื่อการทดสอบผ่านไปทหารคนนี้กลับพบว่ามันมีบางอย่างที่มนุษย์ทุกคนต่างเกรงกลัวรอเขาอยู่ข้างหน้าดีอเบนดอนทุกคนเบื่อไหมเวลาที่กำลังดูคลิปเพลินๆแล้วดันมีโฆษณามาขัดจังหวะวันนี้ผมขอแนะนำ YouTube Premium ในราคาเพียง19บาทการสมัครก็ง่ายเพราะสามารถใช้อีเมลตัวเองได้เลยจะปิดจอดูคลิปฟังเพลงก็ทำได้ต่อเนื่องแบบไม่มีสะดุดสามารถล็อกอินได้ทุกอุปกรณ์มีแอดมินคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ทุกคนก็ยังสามารถฟังเพลงผ่าน YouTube Music ได้แบบฟรีๆไปอีกยังไม่หมดแค่นั้นเพราะเพียงสมัครวันนี้ทุกคนก็จะได้รับ VIU ไปดูซีรีส์เกาหลีได้แบบเพลินๆไปอีก1เดือนคุ้มขนาดนี้ไม่สมัครไม่ได้แล้วใครที่สนใจก็สแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอหรือแอดไลน์ไปที่ @cat4k ได้เลยแล้วอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรานะครับเรื่องราวทั้งหมดเริ่มต้นขึ้นในอีรักกองกำลังอเมริกันกำลังอยู่ในระหว่างการรบที่สำคัญมากมายและเพื่อรวมทีมส่วนหนึ่งเข้าไปในอาคารที่พังทลายเพื่อหาที่กำบังพวกเขายังคงยิงใส่ศัตรูต่อไปน่าเศร้าที่กัปตันของพวกเขาถูกยิงเขาเสียชีวิตในอ้อมแขนของมายทันใดนั้นเองจู่ๆก็เกิดการระเบิดครั้งใหญ่ขึ้นมันทำให้ทั้งอาคารสั่นไหวมีแสงสว่างปรากฏขึ้นมายรีบออกไปต่อสู้อีกครั้งขณะที่เขาวิ่งขึ้นไปบนเนินเขากระสุนก็ถูกยิงมาโดนที่ท้องของเขามันทำให้มายล้มลงไปกับพื้นมายเงยหน้าขึ้นไปบนฟ้าเขาได้เห็นวัตถุประหลาดที่มีลักษณะคล้ายกับขีปนาวุธ2ชิ้นที่กำลังพุ่งเข้ามาด้วยความเร็วสูงเกิดแสงวาบประหลาดขึ้นซึ่งจู่ๆก็เปลี่ยนแสงมายกรีดร้องออกมาก่อนที่จะสลบไปไม่นานหลังจากนั้นมายก็ตื่นขึ้นมาด้วยความเจ็บปวดเขาพบว่าตัวเองถูกนำตัวมาขังอยู่ภายในห้องแปลกๆที่ไม่มีประตูหรือหน้าต่างในห้องนั้นมีเพียงกระแพงสีเทาที่ครอบคลุมทุกตารางนิ้วจากมุมนึงไปยังอีกมุมหนึ่งมายพยายามบังคับตัวเองให้ยืนขึ้นเขาพยายามมองดูกำแพงเหล่านั้นแต่บาดแผลของเขากลับมีเลือดออกหนักจนทำให้เขาล้มลงอีกครั้งมายพยายามร้องขอความช่วยเหลือแต่ก็ไม่มีใครตอบกลับมามายใช้อุปกรณ์ฉุกเฉินเพื่อทำความสะอาดบาดแผลเขาพยายามใช้วิทยุสื่อสารแต่มันกลับไม่ทำงานและเมื่อมายเงยหน้าขึ้นไปเขาก็ได้เห็นคำว่าละทิ้งที่ถูกเขียนเอาไว้บนผนังเขาจำได้ดีว่ามันไม่เคยมีมาก่อนในตอนที่เขาตื่นขึ้นมามายพยายามขอความช่วยเหลืออีกครั้งคราวนี้เขาพยายามใช้ความรู้ภาษาอาหรับที่มีไม่กี่คำในการตะโกนขอความช่วยเหลือแต่มันก็ไม่มีประโยชน์เมื่อมายมองดูที่กำแพงอีกครั้งข้อความใหม่ก็ถูกเติมขึ้นมาละทิ้งทั้งหมดมีอีกข้อความบนพื้นที่เขียนว่าช่วยจิตวิญญาณของคนบาปมายมองดูอีกครั้งละทิ้งความหวังทั้งหมดนั่นคือใจความของข้อความทั้งหมดที่ถูกใครบางคนเขียนจนครบมายเริ่มที่จะรู้สึกเวียนหัวเขาถอดกระเป๋าเป้สะพายหลังและเสื้อผ้าออกจู่ๆอุณหภูมิด้านในก็เริ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วร่างกายของมายเหงื่อออกอย่างบ้าคลั่งเขาเริ่มสติแตกและกระแทกใส่กำแพงพร้อมกับตะโกนขอให้ปล่อยเขาไปอุณหภูมิของห้องพุ่งสูงจนทำให้เหงื่อของเขามันแทบจะระเหยเมื่อมันหยดลงบนพื้นมายเริ่มสงสัยว่าเขาอาจจะตายไปแล้วก็ได้ความร้อนทำให้เขาเริ่มเสียสติและหวาดระแวงจนคว้าปืนยิงไปที่กำแพงความร้อนพุ่งสูงขึ้นมากเกินกว่าที่มายจะทนได้เขาล้มลงไปกับพื้นมายกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดจนทนไม่ไหวก่อนที่จะหมดสติไปต่อมาเมื่อมายตื่นขึ้นอีกครั้งอุณหภูมิของห้องก็กลับมาเป็นปกติแล้วเขารีบคว้าขวดมาเพื่อดื่มน้ำแต่ในตอนนั้นเองจู่ๆห้องก็เริ่มหมุนมายถูกโยนไปรอบๆพร้อมกับข้าวของเขามันทำให้เขาได้รับบาดเจ็บทุกครั้งที่เขาตกลงไปบนกำแพงที่หมุนอยู่การหมุนนี้ยังคงดำเนินต่อไปมันหยุดลงในเวลาต่อมาไม่สังเกตเห็นว่าห้องที่เขาอยู่มันได้ย้ายตำแหน่งไปข้อความที่ถูกเขียนอยู่มันอยู่คนละจุดกับที่เคยอยู่แต่ไม่ก็ถึงกับช็อกไปเลยเมื่อเขามองขึ้นไปบนเพดานไม่แทบจะไม่อยากเชื่อสายตาของตัวเองเขาคิดว่ามันอาจเป็นแค่ความฝันไม่พยายามตั้งสติและเปิดวิทยุดูอีกครั้งหลังจากเงียบไปหลายนาทีจู่ๆไม่ก็ได้ยินเสียงของผู้หญิงคนหนึ่งสัญญาณถูกตัดไปอย่างรวดเร็วไม่คิดว่าห้องนี้อาจกำลังหักเหสัญญาณเขาจำได้ว่าตัวเองมีโทรศัพท์มือถืออยู่บนเพดานเขาใช้กล้องส่องทางไกลมองไปดูที่โทรศัพท์มันมีเบอร์โทรติดต่อเอาไว้เขาแกะสลักตัวเลขนั้นลงบนพื้นด้วยมีดทันใดนั้นเองโทรศัพท์ก็ดังขึ้นมายพยายามกระโดดไปหยิบโทรศัพท์แต่นั่นกลับทำให้บาดแผลของเขาแย่ลงมายควางรองเท้าขึ้นไปบนเพดานแต่แทนที่จะโดนโทรศัพท์จนตกลงมารองเท้าของเขากลับขึ้นไปติดอยู่บนเพดานด้วยแทนตอนนั้นเองน้ำค้างแข็งก็เริ่มปรากฏบนผนังอุณหภูมิลดลงจนถึงจุดเยือกแข็งมายรีบสวมเสื้อผ้าที่เขาพอจะเอื้อมถึงได้มาใส่น้ำแข็งเริ่มปกคลุมใบหน้าของมายเมื่อผ่านไประยะหนึ่งน้ำค้างแข็งก็เริ่มหายไปอุณหภูมิลดลงจนทำให้นิ้วของมายกลายเป็นสีม่วง
เขาถูร่างกายเพื่อทำให้เกิดความร้อนเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นอีกครั้งไมค์พยายามใช้นิ้วแตะโทรศัพท์ทันใดนั้นเองจู่ๆก็มีเสียงนาฬิกาปลุกดังขึ้นห้องถึงห้องเริ่มเคลื่อนไหวอีกครั้งมันทำให้โทรศัพท์ตกลงมาไมค์ถูกโยนไปทั่วมันทำให้เขาเจ็บปวดเป็นอย่างมากหนึ่งจากบาดแผลไมค์เอื้อมมือไปหยิบโทรศัพท์การหมุนได้หยุดลงไมค์ไปหยิบหมวกของเขาในนั้นมีรูปภรรยาและลูกสาวของไมค์อยู่เขาหยิบมันออกมาเก็บไว้ในกระเป๋าเสื้อไมค์กินหมากฝรั่งที่เป็นหนึ่งในอาหารสำรองเขาตรวจสอบบันทึกการโทรในโทรศัพท์แล้วกดหมายเลขที่โทรมาหาเขาในตอนแรกมันก็ไม่มีเสียงอะไรแต่ไม่นานหลังจากนั้นไมค์ได้ยินเสียงผู้หญิงคนหนึ่งเธออธิบายว่าเธอเองก็ถูกลักพาตัวมาอยู่ในห้องที่หมุนได้ไมค์ขอให้เธออธิบายเพื่อยืนยันว่าเธออยู่ในห้องที่เหมือนกับเขาผู้หญิงคนนั้นบอกว่าที่นี่มันไม่มีแรงกำเนิดแสงแต่น่าแปลกที่เธอยังคงมองเห็นได้อย่างชัดเจนตอนนั้นเองไมค์ก็ตระหนักได้ว่าเขาเองก็อยู่ในสถานการณ์เดียวกันห้องนี้มันไม่มีแสงแต่ที่เขามองเห็นได้ก็เพราะตัวของเขาเองที่เหมือนกับว่าส่องแสงออกมาไมค์ทำคำถาม 2-3 ข้อเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้หญิงคนนั้นเธอตกใจมากเพราะคิดว่าเขาเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังเรื่องทุกอย่างนี้ไมค์พยายามบอกว่าเขาเองก็ติดอยู่เหมือนกันผู้หญิงคนนั้นร้องไห้และขอโทษที่เธอกล่าวหาเขาทั้งสองตกลงที่จะร่วมมือกันเพื่อหาทางออกไปจากที่นี่ชื่อของผู้หญิงคนนั้นคือแดมซี่เธออยู่บนทางหลวงก่อนที่เธอจะถูกลักพาตัวแดมซี่ถามว่าเขาเป็นทหารที่ประจำการอยู่ที่นั่นใช่หรือเปล่านั่นทำให้ไมค์ตกใจมากเขาไม่เคยบอกว่าตัวเองเป็นทหารแดมซี่บอกว่าเธอเคยเดาจากการพูดและคำถามของเขาจู่ๆแดมซี่ก็หยุดพูดไปเธอส่งเสียงด้วยความเจ็บปวดจู่ๆปลายห้อยคอของไมค์ก็ถูกดึงมันเริ่มรัดคอของเขาจนทำให้ไมค์แทบจะหายใจไม่ออกแขนขาของเขาถูกแรงบางอย่างดึงจนแทบจะขาดออกจากกันร่างของเขาเริ่มลอยและมีแสงเจิดจ้าปรากฏขึ้นไมค์หล่นลงไปกับผืนเขาได้ยินเสียงของแดมซี่ที่หล่นลงมาเช่นเดียวกันจู่ๆไมค์ก็ได้ยินเสียงแปลกๆเขาเตือนแดมซี่ว่าห้องกำลังจะขยับอีกครั้งอย่างไรก็ตามแทนที่จะหมุนคราวนี้กำแพงมันเริ่มเคลื่อนเข้ามาใกล้ไมค์ตื่นตระหนกและพยายามที่จะดันกำแพงแต่มันก็ไม่เป็นผลและไมค์ก็ตื่นขึ้นมาเขาพบว่าขนาดของห้องได้เล็กลงไปแดมซี่โทรกลับมาอีกครั้งเธอบอกว่าห้องที่เธออยู่ก็เล็กลงเหมือนกันแดมซี่พยายามทำให้ไมค์ที่กำลังตื่นตระหนกสงบลงไหล่ของแดมซี่มันหลุดออกมาเธอร้องออกมาหลังจากที่พยายามดันมันกลับเข้าไปตอนนั้นเองไมค์สังเกตเห็นข้อความบนผนังที่เขียนด้วยภาษาที่เขาไม่รู้จักแดมซี่บอกว่าข้อความนั้นเองก็อยู่ในห้องของเธอเช่นเดียวกันแดมซี่เล่าต่อว่าเธอน่าจะถูกจับมาในตอนที่เธออยู่บนทางหลวงในแมสซาชูเซตส์สิ่งนี้ทำให้ไมค์ถึงกับสับสนเรื่องนี้มันไม่สมเหตุสมผลเลยโทรศัพท์ของเขามันเป็นเครือข่ายปิดไมค์คิดว่าพวกเขาควรที่จะอยู่ในอิรักแดมซี่ตกใจมากเมื่อได้ยินแบบนั้นการเดินทางมายังอิรักมันต้องใช้เวลาหลายวันเธอบอกว่าตัวเองจำได้ว่ามันผ่านมาแค่ไม่ถึง1ชั่วโมงก่อนที่เธอจะมาอยู่ที่นี่แดมซี่บอกว่าเธอไม่ใช่คนสำคัญเธอไม่เข้าใจว่าทำไมถึงมีคนจับเธอมาแดมซี่บอกว่าเธอเองก็มองเห็นสิ่งเดียวกันบนท้องฟ้าเหมือนกับไมค์พยายามตะโกนผ่านกำแพงเพื่อตรวจสอบว่าแดมซี่ถูกขังอยู่ใกล้กับเขาหรือไม่แต่ไม่ว่าจะตะโกนแค่ไหนเธอก็ไม่ได้ยินเขาไมค์เริ่มสงสัยว่าแดมซี่ได้เบอร์ของเขามาได้ยังไงแดมซี่บอกว่ามันปรากฏบนเพดานของเธอทันใดนั้นเองโทรศัพท์ก็ดังขึ้นอีกครั้งไมค์บอกให้แดมซี่โทรกลับมาหาเขาทีหลังไมค์รับสายที่โทรเข้ามามีผู้ชายคนหนึ่งเริ่มพูดภาษาที่ไมค์ฟังไม่ออกไมค์พยายามขอให้ปลายสายพูดเป็นภาษาอังกฤษชายที่อยู่ปลายสายพูดภาษาอังกฤษได้เพียงเล็กน้อยเขาพูดออกมาว่าพวกเขาจะไม่มีวันออกไปจากที่นี่ได้พอแก้สมการไม่สำเร็จไมค์พยายามถามว่าเขาพูดถึงอะไรการโทรสิ้นสุดลงไมค์รีบโทรกลับไปหาแดมซี่เขาถามว่าเธอรู้อะไรเกี่ยวกับสมการบ้างไหมแต่แดมซี่ก็บอกว่าเธอมองไม่เห็นสมการใดๆในห้องที่เธออยู่เลยแดมซี่พยายามที่จะสร้างรูปแบบเพื่อหาคำตอบว่าทำไมพวกเขาถึงถูกจับตัวมาแดมซี่เล่าว่าเธอเป็นครูคณิตและมันกับอดีตทหารอย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าชีวิตคู่ของแดมซี่นั้นจะไม่ได้มีความสุขนักคู่มันของเธอเปลี่ยนไปมากหลังจากที่กลับมาจากสงครามในทางกลับกันไมเองก็ยอมรับออกมาว่าเขากับภรรยาเองก็มีปัญหากันไมกินอาหารมื้อสุดท้ายจากกระเป๋าเป้ของเขาเพราะมองดูข้อความบนผนังมีปีค.ศ.ถูกเขียนไว้มากมายมันมีตั้งแต่ปี1951จนไปถึงปี2007ไมค์คิดว่าคนอื่นๆเองก็กำลังพยายามหาความเชื่อมโยงของคนที่ถูกจับตัวมามาอยู่ในปี1991แดมซี่เผลอหัวเราะออกมาเมื่อเธอรู้ว่าไมค์ไม่รู้จักแม้กระทั่งสมาร์ทโฟนโซเชียลมีเดียหรือการเซลฟี่ไมค์ไม่เข้าใจว่าเธอกำลังพูดถึงอะไรทันใดนั้นเองห้องก็เริ่มเรืองแสงขึ้นมา
มีสิ่งรบกวนที่ทำให้หูของไมค์ถึงกับเลือดออกเขาพยายามตรวจสอบนาฬิกาเพื่อสังเกตหารูปแบบของเวลาที่ห้องจะเคลื่อนไหวไมค์เห็นเวลาไว้บนแขนก่อนจะกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดจนทนไม่ไหวก่อนที่จะหมดสติไปไมค์ตื่นขึ้นมาไม่นานหลังจากนั้นเขาตัวสั่นและหายใจลำบากจนไม่สามารถรับสายโทรศัพท์ที่ดังขึ้นมาได้ไมค์สังเกตเห็นคำว่ารับสายที่ปรากฏบนผนังไมค์พยายามบังคับตัวเองให้รับสายเขาบอกกับแดมซี่ว่าในห้องของเขามีอากาศไม่เพียงพอห้องมันเล็กลงไปมากกว่าเดิมแดมซี่เองก็เหมือนกันเธอคิดบางอย่างขึ้นมาได้แดมซี่คิดว่าเธอไมค์และคนอื่นๆอยู่ในห้องเดียวกันแต่คนละช่วงเวลาแดมซี่ขอให้ไมค์วาดรูปบางอย่างบนผนังไมค์กรีดเครื่องหมาย X ลงบนผนังไม่นานหลังจากนั้นรอยมือที่ถูกวาดโดยแดมซี่ก็ปรากฏขึ้นแดมซี่บอกว่าตัวเธออยู่ในปี2020เธอพูดถึงมิติที่4และบอกว่าตัวเองเก่งคณิตศาสตร์มากกว่าคนทั่วไปไมค์เองก็บอกว่าเก่งคณิตศาสตร์มาโดยตลอดแค่ไม่ได้ศึกษาต่ออย่างจริงจังความรู้สึกเหนื่อยล้าทำให้ไมค์ล้มลงไปกับพื้นเขาบอกว่าสิ่งที่จับพวกเขามาอาจกำลังพยายามทดสอบบางอย่างไมค์ถามแดมซี่เกี่ยวกับอนาคตเขารู้สึกแย่มากที่ได้รู้ว่าสงครามในอีรักยังคงดำเนินต่อไปยังไม่รู้จบไมค์เล่าว่าพ่อของเขาเคยต่อสู้ในเวียดนามก่อนที่จะสลบไปแดมซี่พยายามตะโกนเรียกสติเขาไมค์ตื่นขึ้นมาเขาสังเกตเห็นพจนานุกรมภาษาอาหรับของเขาที่หลุดออกมาจากกระเป๋ามีสัญลักษณ์บางส่วนที่ตรงกับสัญลักษณ์ที่ถูกเขียนอยู่บนผนังไมค์พยายามที่จะแปลมันและเขียนลงบนพื้นเพื่อให้แดมซี่ได้เห็นผลลัพธ์สุดท้ายคือสมการแดมซี่บอกว่าสมการนี้คือผลงานของนักคณิตศาสตร์ชื่อดังที่ศึกษาเกี่ยวกับมิติที่สูงกว่าแต่แม้แต่นักคณิตศาสตร์คนนั้นก็ไม่เคยแก้มันได้คนที่ติดอยู่อีกคนน่าจะต้องเป็นนักคณิตศาสตร์นี่ทำให้ไมค์และแดมซี่ตระหนักได้ว่าคนที่ถูกลักพาตัวมาล้วนมีความเชื่อมโยงเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งท่านใดนั้นเองจู่ๆก็มีคนเริ่มเขียนทับสมการภาษาอาหรับและคำแปลเพื่อปกปิดมันไมค์รีบเขียนสิ่งที่เขาจำได้ไว้บนแขนของเขาเดมซี่อธิบายว่าเธอทำงานเป็นครูจริงๆเธอมีวุฒิการศึกษาด้านคณิตศาสตร์ขั้นสูงแต่คู่มันกลับบังคับให้เธอทำงานเป็นครูเพราะไม่อยากให้คนอื่นมองว่าเขาฉลาดน้อยกว่าเธอเดมซี่ถามไมค์ว่าสงครามได้เปลี่ยนและทำให้เขาทำร้ายคนที่เขารักเหมือนกันหรือเปล่าไมค์อธิบายว่าสงครามได้เปลี่ยนให้มนุษย์กลายเป็นสัตว์ป่าเขาเล่าว่าพ่อของเขาเคยทุบตีแม่ตัวเขาไม่สามารถทำอะไรได้เลยเพราะเขายังเด็กเกินไปครั้งหนึ่งเขาเคยพยายามที่จะหยุดพ่อแต่พ่อกลับขังเขาไว้ที่ใต้เตียงจนเขาขยับหรือหายใจมิได้เขาได้ยินเพียงเสียงพ่อที่กำลังทุบตีแม่เท่านั้นเดมซี่พยายามที่จะตั้งสติและนึกถึงสมการไมค์ขอให้เธอเขียนมันลงบนผนังก่อนที่ห้องจะเคลื่อนตัวอีกเดมซี่หยิบกุญแจเพื่อเขียนมันลงที่กำแพงห้องเริ่มที่จะสั่นมือของไมค์ถูกดึงจนติดอยู่กับผืนแรงโน้มถ่วงเพิ่มสูงมากขึ้นเข่าของไมค์ถูกดึงลงมากระสุนที่ฝังอยู่ในตัวของเขาเองก็ถูกแรงโน้มถ่วงดึงจนหลุดออกมาจากร่างกายใบหน้าของไมค์กระแทกลงบนกับพื้นอย่างรุนแรงไมค์กรีดร้องในขณะที่ร่างกายของเขาต้องทนทุกข์ทรมานจากแรงดึงดูดมันจบลงในอีกไม่กี่นาทีต่อมาไมค์ที่ตัวสั่นเอื้อมมือไปหยิบโทรศัพท์หน้าจอของมันแตกไปแล้วมีเสียงดังขึ้นห้องเริ่มที่จะหมุนอีกครั้งห้องมันเล็กลงจนทำให้ไมค์สามารถกระโดดจากผนังหนึ่งไปอีกผนังหนึ่งได้การหมุนครั้งนี้ใช้เวลาไม่นานไฟดับไปไม่กี่วินาทีและเมื่อไมค์มองเห็นได้อีกครั้งเขาก็สังเกตเห็นว่าห้องนั้นได้เล็กลงไปกว่าเดิมมากยิ่งขึ้นไมค์ตัวสั่นด้วยความกลัวเขาพยายามเตือนตัวเองให้อดทนไว้ไมค์ลองโทรศัพท์ดูในตอนแรกก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเขากำลังจะยอมแพ้แต่ในที่สุดแดมซี่ก็รับสายและตอบกลับมาน่าเสียดายที่ถูกขัดจังหวะด้วยสายจากชายชาวต่างชาติที่พยายามบอกว่าพวกเขาจะต้องล้มเหลวเพื่อเสียสละไมค์ไม่เข้าใจว่าเขาหมายถึงอะไรไมค์โทรไปหาแดมซี่อีกครั้งแดมซี่บอกว่าแขนของเธอหักแบตเตอรี่ของโทรศัพท์เธอเองก็กำลังจะหมดการจบทุกอย่างคงเป็นเพียงทางเลือกเดียวของพวกเขาไม่ได้รู้ว่าแดมซี่ทำงานร่วมกับชายชาวต่างชาติมาโดยตลอดนั่นทำให้เธอตัดสินใจบอกทุกสิ่งที่เธอรู้ออกมาในที่สุดพวกเขากำลังถูกสิ่งมีชีวิตจากมิติที่สูงกว่าทดสอบสติปัญญาพวกมันพยายามตรวจสอบว่ามนุษย์จะกลายเป็นภัยคุกคามของพวกมันหรือไม่แดมซี่คิดว่ามนุษยชาติไม่ฉลาดพอที่จะต่อกรกับสิ่งมีชีวิตจากมิติที่สูงกว่าแต่ไมค์กลับบอกว่าพวกเขายังสามารถที่จะเรียนรู้ได้แดมซี่คิดเกี่ยวกับสมการและวิธีที่จะหาคำตอบมันคงเป็นทางเดียวที่จะหลบหนีไปจากที่นี่ได้แสงดับลงในความมืดไมค์กรีดร้องและสาปแช่งสิ่งมีชีวิตจากต่างมิติแดมซี่พยายามทำให้เขาสงบลงทันใดนั้นเองไมค์ก็เริ่มเห็นภาพในอดีตในช่วงสงครามและพ่อของเขาที่กำลังทุบตีแม่มันทำให้ไมค์ต้องตะโกนด้วยความทรมานทางจิตใจเขาดิ้นลงบนผืนขณะเอื้อมมือไปหาปืนเพื่อจบทุกอย่างในที่สุดเหตุการณ์ในอดีตก็หยุดลงไมค์ตะโกนบอกสิ่งมีชีวิตต่างมิติ
ว่าพวกมันชนะแล้วเขาขอให้พวกมันจบเรื่องนี้ซะไม่ร้องไห้และกำลังเตรียมปืนเพื่อที่จะจบทุกอย่างเขาไม่สามารถทนกับทั้งบาดแผลทั้งร่างกายและจิตใจได้อีกต่อไปแล้วไม่ยอมรับออกมาว่าเขาค่อยๆกลายเป็นเหมือนกับพ่อของเขาเขาไม่อยากให้มันเป็นแบบนั้นไม่ลดปืนลงและโทรหาแดมซี่ซึ่งกำลังร้องไห้อยู่เช่นกันเธอเห็นภาพของความเจ็บปวดที่เธอได้รับมาจากอดีตของคู่มั่นร่างกายของเธอมันเต็มไปด้วยบาดแผลจากการที่เขาทุบตีเดมซีทนกับมันไม่ไหวจนวิ่งหนีไปและขับรถเร็วมากไปตามทางหลวงจนเกิดอุบัติเหตุนั่นคือตอนที่เธอถูกสิ่งมีชีวิตต่างมิติลักพาตัวไปเดมซีถามกับไมค์ว่าเขาเคยทำร้ายภรรยาของเขาหรือเปล่าไมค์ตอบว่าไม่แต่เขาก็เคยมีความคิดที่จะทำเดมซีวางสายไปในทันทีที่ได้ยินแบบนั้นมีชายต่างชาติโทรเข้ามาเขาด่าที่ไมค์พยายามจะแก้สมการชายคนนั้นยืนกรานว่าพวกเขาจะต้องไม่ชนะเพราะถ้าหากว่าพวกเขาแก้สมการได้สิ่งมีชีวิตต่างมิติก็จะตัดสินว่ามนุษย์เป็นภัยคุกคามโลกไม่พร้อมที่จะรับมือกับการทำสงครามกับสิ่งมีชีวิตทรงปัญญาพวกนั้นพวกเขาจำเป็นต้องเสียสละตัวเองเพื่อให้มนุษย์โลกปลอดภัยสิ่งสัญญาณดังขึ้นห้องก็เริ่มหดตัวลงอีกครั้งไมค์พยายามที่จะหยุดมันแต่นั่นก็ไร้ประโยชน์ร่างกายของเขาถูกบีบอัดอยู่ในพื้นที่ที่คับแคบเดมซี่โทรกลับมาหาเขาอีกครั้งและถามคำถามเดิมไมค์สาบานว่าเขาไม่เคยทำร้ายร่างกายภรรยาของเขาเขาเคยคิดที่จะทำจริงแต่เขาก็ต่อสู้กับความคิดนั้นมาโดยตลอดเพราะเขาไม่อยากเป็นเหมือนพ่อของตัวเองไมค์บอกว่าเดมซี่ควรเป็นคนที่แก้สมการและรอดไปจากที่นี่เธอเป็นคนดีที่ไม่ควรต้องมาเจอกับเรื่องแบบนี้ไมค์ขอโทษสำหรับตัวตนของเขาและสิ่งที่เดมซี่ต้องเผชิญไมค์ขอแค่ให้เดมซี่ตามหาครอบครัวของเขาและบอกว่าเขารักพวกเขาภรรยาและลูกของเขาสมควรได้รับสิ่งที่ดีกว่านี้เดมซี่พยายามรวบรวมสติเพื่อแก้สมการการเคลื่อนไหวของห้องเป็นเบาะแสคำตอบของสมการนั้นคือ1เดมซี่พยายามมุ่งความสนใจไปที่การควบคุมห้องและหมุนมันไป1ครั้งแต่มันกลับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเดมซี่คิดเกี่ยวกับเรื่องนี้เธอตระหนักได้ว่าบุคคลเพียงคนเดียวไม่สามารถเป็นภัยคุกคามได้คำตอบหมายถึงมนุษยชาติต้องเป็น1เดียวสิ่งมีชีวิตต่างมิติต้องการดูว่ามนุษย์จะสามารถยุติการต่อสู้และทำงานร่วมกันได้หรือไม่หมายพยายามตั้งสมาธิและเริ่มผลักห้องเพื่อช่วยเดมซี่ทั้งคู่กรีดร้องและช่วยกันสุดแรงจนกระทั่งห้องนั้นระเบิดเป็นแสงสว่างจ้าเดมซี่กับไมค์ได้พบกันในที่สุดแผ่นผนังลอยอยู่รอบๆพวกเขามันแสดงให้เห็นคนอื่นๆทั้งหมดที่ถูกลักพาตัวมานั่นหมายความว่าพวกเขาเองก็แก้สมการได้แล้วเช่นเดียวกันเดมซี่กับไมค์กล่าวทักทายกันและแบ่งปันรอยยิ้มก่อนที่พวกเขาจะหายไปในแสงสว่างไม่กี่วินาทีต่อมาไมค์ก็กลับมาที่อีลักไมค์เดินต่อมาจนได้พบกับกองทัพทหารอเมริกันที่กำลังมองดูบางอย่างที่พวกเขาไม่เข้าใจที่ปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าสิ่งมีชีวิตต่างมิติได้มาถึงแล้วการที่คนที่ถูกลักพาตัวรอดมาได้นั่นมันต้องแลกมาด้วยการที่โลกต้องเผชิญหน้ากับการกวาดล้างของสิ่งมีชีวิตจากมิติอื่นที่มองว่ามนุษย์เป็นภัยและเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงแค่นี้ครับในโลกอนาคตผู้คนได้ถูกจับตัวมาขังไว้ในห้องที่ว่างเปล่าพวกเขาต้องไลฟ์สดเพื่อนำยอดไลค์ยอดแชร์ที่ได้มันแลกกับอาหารและสิ่งจำเป็นในการใช้ชีวิตหลังแล้วเริ่มต้นที่ชายคนหนึ่งเขาตื่นขึ้นมาในห้องอันว่างเปล่าชายคนนั้นไม่รู้ว่าที่นี่คือที่ไหนไม่รู้ว่าเขามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงชายคนนั้นพยายามหาทางออกแต่ก็ไม่เป็นผลหน้าจอซึ่งอยู่กลางห้องถูกเปิดขึ้นมาพร้อมกับข้อความที่เขียนว่าแชร์ชายคนนั้นพยายามป้อนคำสั่งอื่นๆลงไปแต่มันกลับไม่เป็นผลเขาไม่มีทางอื่นนอกจากตอบตกลงการไลฟ์สดได้เริ่มต้นขึ้นชายคนนั้นพยายามถามคำถามเขาจำได้แค่ว่าตัวเองอยู่บ้านกับหมาของเขาชายหนุ่มเริ่มที่จะหิวน้ำเขาพยายามที่จะป้อนคำสั่งมีข้อความขึ้นมาเขาต้องใช้5เครดิตในการซื้อน้ำชายหนุ่มไม่เข้าใจเลยว่าเขาจะเอาเครดิตมาจากไหนเขามองไปเห็นตัวเลขผู้ชมที่ค่อยๆเพิ่มขึ้นแต่ถึงจะเป็นอย่างนั้นเขาก็ไม่เข้าใจอยู่ดีว่าตัวเองต้องทำยังไงต่อไปชายหนุ่มได้แต่นอนร้องไห้โอดโอยขอความช่วยเหลือจู่ๆตัวเลขผู้ชมก็เพิ่มขึ้นมาเป็น5คนเขาได้รับเงินโดเนทเข้ามา16เครดิตมันเพียงพอแค่สำหรับการซื้ออาหารหมาชายหนุ่มจำใจต้องแลกมันมาเพื่อไม่ให้หิวตายกลิ่นของอาหารหมามันแย่ออกมากๆเขาเริ่มนั่งและกินมันเหมือนกับหมาพร้อมกับเห่าไปด้วยผู้ชมและยอดโดเนทค่อยๆเพิ่มสูงขึ้นหลังเขาทำแบบนั้นเขาใช้มันในการแลกเสื้อผ้ามาใส่แต่โชคร้ายที่มันดันเป็นเสื้อผ้าของผู้หญิงชายหนุ่มเริ่มที่จะร้องไห้คร่ำครวญเขาไม่รู้ว่านี่มันเกิดบ้าอะไรขึ้นกันแน่แต่ถึงอย่างนั้นเขาก็จำเป็นรวบรวมสติและตามน้ำไปก่อนเพื่อความอยู่รอดชายหนุ่มเริ่มเต้นตีลังกาและเอนเตอร์เทนผู้ชมในทุกทางที่ทำได้เขาได้เงินมามากพอที่จะแลกเสื้อผ้าดีๆและเตียงเป่าลมมาได้ในที่สุดชายหนุ่มยังคงทำแบบเดิมต่อไปเขานำเงินที่ได้จากการเอนเตอร์เทนผู้คนมาแลกข้าวของที่จำเป็นผู้ชมที่มากขึ้นก็หมายถึงเงินที่มากขึ้นเช่นเดียวกันเขานำเครดิตที่ได้มาแลกกับอาหารและเหล้าดีๆมาดื่มฉลองความเมาทำให้ชายหนุ่มเกิดอารมณ์เสียและทุบหน้าจอด้วยขวดไปอย่างรุนแรงการไลฟ์สดได้หยุดลงชายหนุ่มพยายามขอโทษและบอกว่าเขาจะไม่ทำแบบนั้นอีกทุกอย่างยังคงเงียบ
ชายหนุ่มพยายามร้องขอความเมตตาเขาทำได้แค่นอนรออยู่บนผืนจนกว่าทุกอย่างจะจบลงแต่ว่าตอนนั้นเองจู่ๆระบบก็เปิดตัวขึ้นมาอีกครั้งมีหน้าจอของชายแก่คนหนึ่งถูกเปิดขึ้นมาเขาเริ่มอธิบายว่าที่เกิดขึ้นเมื่อกี้เหมือนคือความผิดพลาดของระบบชายแก่ใช้ช่องว่างนั้นในการแก้ไขระบบจนทำให้ติดต่อกับห้องอื่นๆได้มันไม่ได้มีแค่ตัวเอกของเราที่ถูกจับมาขังเพื่อไลฟ์สดชายแก่เชื่อว่าพวกเขาถูกใครบางคนลักพาตัวมาที่นี่เพื่อบังคับให้ทำงานนี้ทั้งสองคุยกันถึงเรื่องที่พวกเขารู้จู่ๆชายแก่ก็เริ่มที่จะไออย่างรุนแรงการติดต่อของพวกเขาเกิดหลุดไปชายหนุ่มพยายามที่จะป้อนเลขห้องเพื่อติดต่อไปหาชายแก่แต่หน้าจอของห้องอื่นกลับถูกเปิดขึ้นมามันมีทั้งชายที่กำลังสอนทำอาหารคนที่กำลังสอนทำผมและหญิงสาวที่กำลังสอนโยคะความสวยของเธอมันดึงดูดความสนใจของชายคนนั้นอยู่นานเขาตั้งสติและติดต่อกลับไปหาชายแก่ได้ในที่สุดชายแก่หาเงินได้โดยการถ่ายทอดสดประสบการณ์เฉียดตายเพราะโรคร้ายที่เขาเป็นชายหนุ่มยังคงหาเงินด้วยการโชว์สิ่งที่เขาทำได้ต่อไปชายแก่ขอให้เขาซื้ออาหารให้หลังทำตามที่ขอชายแก่ก็เล่าเรื่องที่หลูให้เป็นการตอบแทนทุกคนที่อยู่ที่นี่ต่างพยายามหาคำตอบว่าทำไมตัวเองถึงไม่อยู่ที่นี่บางก็คิดว่าคงเป็นฝีมือมนุษย์ต่างดาวบางก็คิดว่าทั้งหมดที่นี่คือความฝันและพวกเขากำลังถูกทดสอบชายแก่เชื่อว่าบางคนที่นี่อาจมีโอกาสได้ออกไปแล้วแต่เลือกที่จะอยู่ที่นี่ต่อตัวเขาเคยแต่งงานกับดาราสาวที่ใครๆก็ได้แต่ฝันชื่อเสียงเงินเป็นสิ่งที่มีแล้วยากที่จะผลชายหนุ่มเปิดไปดูช่องของหญิงสาวที่กำลังสอนโยคะเขาคอมเมนต์ชมและโดเนตเงินให้เธอเช้าวันต่อมาชายคนนั้นนำเงินที่ได้มาซื้อเฟอร์นิเจอร์ให้กับตัวเองชายแก่บอกกับเขาถ้าเขากำลังคิดว่าตัวเองทำดีแล้วเขาก็ต้องยิ่งทำให้ดีขึ้นในครั้งต่อไปเพราะถึงมันจะดีแค่ไหนสุดท้ายผู้ชมก็จะเริ่มเบื่อกับสิ่งเดิมๆจนเลิกสนใจสิ่งที่ต้องทำอยู่ตลอดคือการหาคอนเทนต์ใหม่ๆเพื่อดึงดูดผู้คนผู้ชมที่มาเท่ากับเงินที่มาหลักการทั้งหมดมันมีแค่นั้นชายหนุ่มเริ่มที่จะลองอะไรใหม่ๆเขาเริ่มเล่าเรื่องตลกซ้อนออกกำลังกายทำอาหารร้องเพลงและโชว์มายากลคนดูหน้าใหม่เริ่มที่จะเข้ามามากขึ้นเขานำเงินที่ได้มาโดเนทให้สาวโยคะและซื้อยาให้ชายแก่จู่ๆคำสั่งที่พิมพ์ไปก็เกิดข้อผิดพลาดมันเชื่อมต่อไปยังห้องของหญิงสาวคนหนึ่งที่กำลังอาบน้ำเธอโกรธและด่าชายคนนั้นไปอย่างรุนแรงพอนึกว่าเขาเป็นคนที่ลักพาตัวเธอมาชายหนุ่มพยายามอธิบายว่าเขาเองก็ถูกจับมาขังที่นี่เหมือนกันเธอคนนั้นถามว่าเขาอยู่ที่นี่มานานเท่าไหร่แล้วมันน่าจะต้องมีคนที่พยายามหนีไปจากที่นี่อยู่บ้างชายหนุ่มบอกถึงตอนที่เขาพยายามทุบหน้าจอด้วยขวดคนที่จับพวกเขามาดูจะไม่ชอบออกมากๆหญิงสาวบอกว่าพวกเขาต้องพยายามหาจุดอ่อนของระบบและทันทีที่ชายหนุ่มพูดเรื่องการหลบหนีเครดิตที่เขามีจำนวนหนึ่งก็ได้ถูกยึดไปในทันทีมันคือการลงโทษจากระบบหญิงสาวบอกว่าเธอไม่เข้าใจจุดประสงค์ของเรื่องทั้งหมดนี้ถ้าคนพวกนั้นอยากลงโทษพวกเขาทำไมถึงไม่พาทุกคนไปปล่อยทิ้งไว้ให้ตายกลางทะเลทรายแทนที่จะทำแบบนี้ชายแก่บอกว่าคำถามที่สำคัญกว่าคือทำไมถึงต้องเป็นพวกเขาชายหนุ่มบอกว่าเขารู้แค่ว่าตัวเองไม่ใช่คนที่สำคัญอะไรแต่ที่นี่ทำให้เขาได้มีโอกาสใช้ชีวิตในแบบที่ดีกว่าที่เคยเป็นชายหนุ่มใช้ถุงเท้ามาทำเป็นหุ่นมือเพื่อเอนเตอร์เทนคนดูมันดึงดูดคนดูและเงินโดเดตเข้ามาอย่างมหาศาลเขานำเงินมาซื้อม่านกั้นห้องน้ำให้กับหญิงสาวแต่นั่นกลับทำให้เธอโกรธมากเธอต้องการที่จะอยู่ด้วยตัวเองไม่ใช่ให้ผู้ชายคนไหนมาดูแลวันต่อมาชายหนุ่มเริ่มที่จะสอนคนดูวาดรูปแต่ด้วยความที่เขาวาดรูปไม่เป็นแถมไม่มีแบบเขาเลยเล่นตลกไปเพื่อเอนเตอร์เทนคนดูแทนผู้คนชอบมันมากชายหนุ่มนำเครดิตที่ได้มาซื้อของเข้าห้องวันหนึ่งหญิงสาวเกิดทนไม่ไหวขึ้นมาเธอบอกว่าพวกเขาควรที่จะสร้างการปฏิวัติขึ้นมาชายหนุ่มไม่เห็นด้วยเขาบอกว่าชีวิตของเขามันดีและสบายขึ้นมากตั้งแต่มาอยู่ที่นี่ทันใดนั้นเองจู่ๆชายแก่ก็เริ่มไออย่างหนักเขามีอาการชักจนทำให้ล้มลงมาติดอยู่ที่หน้าจอชายหนุ่มพยายามขอความช่วยเหลือจากผู้ชมหญิงสาวเริ่มป้อนคำสั่งเผื่อว่าจะช่วยแต่มันกลับทำให้ห้องของชายแก่ถูกเผาจนไม่เหลือซากทั้งสองคนที่เห็นแบบนั้นก็ถึงกับช็อกจนทำอะไรไม่ถูกไปหลายวันชายหนุ่มพยายามบอกหญิงสาวว่ามันไม่ใช่ความผิดเธอเขาใช้หุ่นมือเพื่อทำให้เธอดีขึ้นทั้งสองใช้เครดิตซื้อเหล้ามาดื่มเพื่อย้อมใจพวกเขาสนุกอยู่ได้พักหนึ่งแต่ภาพของชายแก่ก็กลับเข้ามาในหัวของทั้งสองชายหนุ่มเริ่มเห็นด้วยกับหญิงสาวพวกเขาอาจต้องทำบางอย่างและใช้ความร่วมมือจากทุกคนเพื่อให้หลุดไปจากที่นี่ชายหนุ่มเริ่มไลฟ์สดและบอกเรื่องทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับคนดูบางครั้งระบบจะเกิดข้อผิดพลาดจนต้องรีเซ็ตนั่นอาจเป็นช่วงเวลาที่พวกเขาสามารถที่จะทำบางอย่างได้ตอนนั้นเองสาวโยคะก็ได้เข้ามาร่วมในการสนทนาเธอชอบชีวิตที่เป็นอยู่ในตอนนี้เธอสามารถทำทุกสิ่งที่อยากทำและมีทุกสิ่งที่อยากมีมีคนที่สนับสนุนแนวคิดของการออกไปจากที่นี่อยู่บ้างแต่ก็ไม่ได้มากนะสาวโยคะติดต่อเข้ามาอีกครั้งเธอบอกว่าความลับของความสำเร็จของเธอคือการทำให้คนดูมีความสุขหลังการติดต่อกับหลายคนที่ติดอยู่ที่นี่หญิงสาวก็พบว่ามีหลายคนที่สามารถควบคุมระบบต่างๆได้บางคนสามารถที่จะควบคุมระบบระบายอากาศบางคนสามารถที่จะขยับกำแพงได้ด้วยซ้ำหญิงสาวเริ่มตัดผมของตัวเองเพื่อหลอกล่อระบบพวกเขาจะสร้างแผนพังของที่นี่ขึ้นมาและช่วยเหลือกันในการหลบหนีเธอกับสาวโยคะเริ่มที่จะโต้เถียงกัน
ชายหนุ่มพูดขึ้นมาว่าถ้าการปฏิวัตินี้มันไม่ได้ผลเขาจะไม่เหลือแม้กระทั่งผู้ชมและเครดิตที่ใช้ในการมีชีวิตชายหนุ่มเริ่มไลฟ์สดและให้คนดูโหวตว่ามีกี่คนที่กำลังดูพวกเขาการโหวตนั้นทำให้ผู้ชมกว่า100ล้านเข้ามาดูไลฟ์ของเขาเขากลายมาเป็นคนแรกของระบบที่ทำยอดเข้าชมสูงสุดได้มากขนาดนี้สาวโยคะโกรธมากที่ชายหนุ่มแซงหน้าเธอไปเธอบอกให้เขาหยุดสิ่งที่เขาทำลงซะในทางกลับกันหญิงสาวกลับบอกให้ชายหนุ่มทำสิ่งที่เขาทำต่อไปบางทีเขาอาจทำให้ระบบพังลงจนทำให้ทุกคนออกไปจากที่นี่ได้ตอนนั้นเองจู่ๆห้องของหญิงสาวก็เริ่มร้อนขึ้นห้องของสาวโยคะเองก็เริ่มมีน้ำไหลลงมาจนท่วมชายหนุ่มทำได้แค่ดูทั้งสองคนค่อยๆถูกจัดการไปต่อหน้าท่ามกลางโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นในที่สุดประตูสู่โลกภายนอกก็ได้เปิดออกแต่แทนที่จะรีบออกไปชายหนุ่มกลับวิ่งไปหาผู้ชมและบอกว่าไม่มีอะไรที่พวกเขาทำไม่ได้ถ้าไม่ร่วมมือกันเขากลายมาเป็นนักพูดสร้างแรงบันดาลใจที่มีผู้ชมหลายล้านประตูทางออกได้ปิดลงแต่ชายหนุ่มกลับไม่ได้สนใจและยิ้มให้กับผู้ชมต่อไปนี่คือหนังที่สร้างขึ้นมาเพื่อสิทธิ์สีโลกออนไลน์ในปัจจุบันโลกภายนอกในหนังเรื่องนี้เปรียบเทียบได้กับงานและชีวิตจริงที่พวกเขาเคยเป็นเหล็กแหลกทุกสิ่งก็อาจยากจนพวกเขาอยากจะล้มเลิกและกลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมๆแต่เมื่อลองอะไรใหม่ๆจนหาทางของตัวเองเจอแล้วโลกภายนอกก็อาจจำเป็นน้อยลงสำหรับพวกเขาอุปสรรคสำคัญคือการดีพอไม่ดีพอเสมอไปสิ่งที่คิดว่าดีแล้วการรักษามาตรฐานก็เป็นได้แค่เพียงการรักษาฐานคนดูไม่ให้หายไปโลกออนไลน์สำหรับบางคนเปรียบเสมือนห้องขังในหนังเรื่องนี้บางคนต้องกดดันตัวเองเพื่อให้สร้างสิ่งที่ดีกว่าเดิมออกมาในทุกครั้งเพื่อรักษายอดคนดูไปพร้อมๆกับการเรียกคนดูหน้าใหม่และเมื่อถึงจุดๆนั้นชีวิตออนไลน์ก็จะกลายมาเป็นชีวิตของพวกเขาไปโดยไม่รู้ตัวนั่นเหมือนกับชายหนุ่มในเรื่องที่มีโอกาสได้ออกไปแล้วแต่กลับเลือกที่จะอยู่ต่อและนี่ก็คือเรื่องเล่าทั้งหมดของแชร์ครับ